ครับครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยท่านพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการหารยาครับโดยท่านเภสัชกรหญิงสุวัฒนาบุญเสริมนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการหารยานะครับร่วมกันแถลงข่าวกรณีตลาดแหล่งขายยาสมุนไพรยาผงพิมพ์ดามณีนะครับแล้วก็ตรวจยึดถุงมือยางทางการแพทย์เถื่อนมูลค่าความเสียหายกว่า15 ล้านบาทนะครับเมื่อพร้อมแล้วกราบเรียนท่านประธานครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เราถือว่ามาทำงานร่วมกันนะครับก็คือนะครับก็สืบเนื่องจากที่ท่านรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับแล้วก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับมีนโยบายนะครับให้ทางตำรวจเรานะครับมีความร่วมมือกับทางสาธารณสุขโดยอย.นะครับในการทำงานปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่ต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องยาเรื่องต่างๆนะครับเราก็ได้ทำงานกันมีการตั้งท่างานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวนะครับผลสืบเนื่องนะครับจากทางที่ทางอย.นะครับองค์การอาหารยานะครับได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับในเรื่องโรงเรียนนะครับต่างๆนะครับก็ส่งข้อมูลมาให้กับทางสำนักงานตำรวจชาตินะครับที่สำนักงานตำรวจชาตินะครับก็ได้มอบหมายให้ทางปคบนะครับดำเนินการนะครับในการสืบสวนปราบปรามนะครับก็เป็นการทำงานกันนะครับวันนี้ก็มีการแถลง2 คดีหลักๆนะครับคดีที่1ก็คงเป็นคดียาผีบอกหรือกินดามณีนะครับซึ่งเป็นยาที่มันเป็นอันตรายต่อประชาชนนะครับมีการทำอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็ที่ประชาชนก็มีความอาจจะมีท่องไปถึงการนะครับก็เชื่อคำโฆษณาต่างๆนะครับในการทำงานก็มีผลในการดำเนินการนะครับในส่วนของตำรวจภูธรในพื้นที่ภูธรนะครับทางเหนือและก็ทางอีสานนะครับซึ่งทางปคบนะครับได้ดำเนินการนะครับทำงานร่วมกับพื้นที่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับสาธารณสุขพื้นที่แล้วก็ทางอย.ด้วยส่วนหนึ่งนะครับในการในการก็มีผลการในการจับกุมมานะครับก็ได้จำนวนมากนะครับ4,000 กว่าซองนะครับนะครับส่วนกรณีที่สองก็เป็นเรื่องถุงมือนะครับถุงมือยาวนะครับซึ่งไม่ได้คุณภาพนะครับในการจับกุมนะครับวันนี้ก็เป็นอย.นะครับเป็นผู้การมาที่ทางตำรวจเรานะครับให้ดำเนินการตรวจค้นจับกลุ่มและทำงานร่วมกันนะครับในการทำงานนะครับส่วนในรายละเอียดของคดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ท่านผู้ประกอบปปส.นะครับเป็นผู้รายงานครับได้รับการประสานจากอย.แล้วนะครับได้ดำเนินการในเรื่องแรกนะครับกรณียาของจินดามณีนะครับได้ดำเนินการตรวจค้นทั้งหมด5 จุดนะครับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามกำแพงเพชรขอนแก่นพิษณุโลกและลพบุรีนะครับได้ของกลางตามที่ท่านผู้ช่วยได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทราบแล้วนะครับสำหรับการดำเนินการก็ดำเนินคดีในข้อหาผลิตนะครับผลิตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่รับอนุญาตผลิตและก็ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมนะครับและก็ผลิตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับไม่ได้แจ้งรายละเอียดและไม่ได้ตรวจแจ้งแล้วแต่กรณีนะครับตรงนี้ก็มีโทษจำคุก3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทนะครับเป็นโทษที่หนักที่สุดนะครับแล้วก็จะมีความผิดตามพรบ.ยานะครับส่วนกรณีที่2นะครับเป็นการได้รับร้องเรียนนะครับอย.ได้ร้องเรียนจากประชาชนนะครับว่ามีการซื้อถุงมือไม่ได้คุณภาพนะครับก็ดำเนินการตรวจค้นนะครับที่บริษัทพันยศเฮลแพนเดตจำกัดนะครับพบของกลางถุงมือจำนวน430 ลังนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ย7 รายการ900,000 คู่นะครับมูลค่าของกลางกว่า10 ล้านบาทนะครับประมาณ10 ล้านบาทนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางอย.ผมแจ้งว่า
จะดำเนินการข้อหาอะไรบ้างนะครับต้องตรวจสอบคุณภาพสมบูรณ์ก่อนนะครับครับเดี๋ยวขอเชิญท่านรองเลขาครับขอบคุณค่ะก่อนอื่นฉันก็ขอขอบคุณนะคะทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกองบังคับการนะคะปราบปรามการกระทำผิดคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็ท่านผู้ช่วยผบ.ตร.นะคะแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะคะที่มาทำข่าวแล้วก็รายงานข่าวคือวันนี้เป็นอีกวันนึงที่อยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยเผยแพร่ข่าวไปเพราะว่าเป็นอันตรายต่อประชาชนอย่างยิ่งนะคะกรณีแรกเนี่ยกรณีของยาผงจินดามณีนะคะยาตัวนี้เนี่ยเราเคยจับกุมมาตั้งแต่ปี2560 3-4 ปีที่แล้วนะคะคือเป็นยาที่เราเรียกว่ายาผีบอกคือกินเข้าไปปุ๊บอาการปวดเมื่อยปวดข้อปวดไหล่ปวดเก้าปวดทุกอย่างหายเป็นปลิดทิ้งก็จะระบาดอยู่ในแถบภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่สูงอายุแล้วก็ใช้แรงงานเกษตรกรคือมันเป็นยาที่สวมเลขทะเบียนคนอื่นเอาเลขทะเบียนยาของตัวอื่นมาสวมแล้วอันตรายยังไงอันตรายคือว่าอันนี้มันใส่สเตียรอยด์ไปใส่ยาแก้ปวดลงไปคือหลงให้คนเข้าใจว่านะคะเป็นยาสมุนไพรกินได้ทุกวันทุกเวลาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยใส่ยาที่อันตรายลงไปเพราะนั้นกินปุ๊บก็หายปั๊บก็ติดนะคะโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ไกลบ้านไกลโรงพยาบาลก็จะติดอันนี้ก็จะขายดีนะคะเป็นรถเร่ไปขายในร้านขายของชำแต่กินแล้วเนี่ยจะทำให้กระดูกคูณนะคะกระดูกผุนะคะกับกระเพาะนะคะเป็นโรคอื่นๆตามมานะคะอันนี้คืออันตรายอย่างยิ่งจับไปแล้วก็ยังไม่หมดไปนะคะก็ยังคงมีอยู่เพราะนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็ขอเตือนนะคะประชาชนนะคะว่าอย่าซื้อมารับประทานเด็ดขาดไอ้พวกยาลักษณะนี้นอกจากยาผงจินดามณีนะคะก็จะมียาและยาหมอทหารยาที่เป็นลักษณะเม็ดลูกกลอนนะคะบรรจุในซองลักษณะนี้นะคะอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะกรณีที่2นะคะอันนี้ก็คือเป็นถุงมืออันนี้เนี่ยก็คืออย.เราได้รับเรื่องร้องเรียนว่าเขาเนี่ยนะคะรับซื้อถุงมือเนี่ยจากบริษัทพันยศเนี่ยนะคะและจะส่งขายไปยังต่างประเทศแต่เมื่อเวลาเปิดดูแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าถุงมือที่ผู้สื่อข่าวเห็นใช่ไหมคะเป็นถุงมือที่ไม่มีคุณภาพเลยเป็นลักษณะถุงมือที่ใช้แล้วก็มาแบ่งบรรจุใส่กล่องซ้ำอีกทีนึงเพราะนั้นเขาก็สูญเงินไป4ล้านบาทก็เลยมาร้องที่อย.ให้ดำเนินการจับกุมเราก็เลยส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจบกบนะคะจับนะคะก็เจอของกลางก็คือลักษณะก็คือขนมาเป็นกระสอบนะคะทั้งของที่ใช้แล้วของที่ไม่มาตรฐานแพ็คลงกล่องเนี่ยก็จะพบยี่ห้อหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อสกายเมทที่เราเคยจับครั้งที่แล้วนะคะยี่ห้อพันยศแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆอีกโดยที่กล่องเนี่ยเขียนว่าเป็นถุงมือเนี่ยสำหรับทางการแพทย์แต่ตัวของข้างในยังไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะของเนี่ยจะต้องส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะเพราะเป็นของที่ไม่มาตรฐานนอกจากนี้เนี่ยอาจจะต้องสืบสวนต่อว่าอาจจะมีการปลอมเอกสารราชการอื่นๆพวกใบรับรองต่างๆว่าของมาตรฐานซึ่งอันนี้เนี่ยบริษัทนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านการอนุญาตจากอย.นะคะเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะนั้นข้อหาในกรณีของถุงมือนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสถานประกอบการไว้กับอย.และถุงมือเนี่ยเป็นถุงมือที่ไม่ปลอดภัยสำหรับคนจะไปใช้นะคะทุกคนคงเห็นสภาพนี้นะคะอันนี้ยังมีคราบของสิ่งสกปรกติดอยู่นะคะผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้จดทะเบียนสถานประกอบการอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการผลิตนะคะถุงมือนะคะเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้อันนี้เนี่ยจะจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำปรับนะคะก็อยากจะฝากไปยังประชาชนนะคะว่าถ้าเห็นถุงมือนะคะยี่ห้อที่โชว์นะคะอยู่ต่อไปนี้ก็อย่าซื้อมาใช้นะคะแล้วก็ฝากเตือนยังคนที่รับออเดอร์จากต่างประเทศนะคะแล้วก็ควานหานะคะผู้ผลิตผู้นำเข้าในประเทศแล้วขายต่อว่าขณะนี้มีกระบวนการหลอกก็เยอะโรงงานไม่ได้มาตรฐานก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเสียเงินซื้อจะเป็นจำนวนหลายล้านบาทเนี่ยให้ตรวจสอบข้อมูลกับอย.ก่อนนะคะว่า
บริษัทใดที่ผลิตถุงมือนะคะถุงมือทางการแพทย์ไม่ว่าถุงมือตรวจโรคถุงมือศัลยกรรมที่ได้มาตรฐานนั้นมีบริษัทอะไรบ้างนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเนี่ยจะซื้อของได้มีคุณภาพและส่งไปยังต่างประเทศนะคะก็สายด่วนอย.นะคะ1556นะคะแล้ววันนี้ก็เจ้าหน้าที่กองเครื่องมือแพทย์ก็พร้อมนะคะที่จะให้นะคะคำตอบกับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะไปรับจากที่ไหนเขาทุกคนรับจากที่ไหนมาจากเครื่องมือที่ใครได้บ้างไหมครับครับในเบื้องต้นจากที่เมื่อวานนี้นะครับเราได้ทำการเข้าตรวจค้นที่บริษัทสยามพันยศเฮลนะครับจากที่ได้ร้องเรียนทางอย.แจ้งมาในเบื้องต้นนะครับทางคุณพันยศเองที่จะเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยก็คือรับว่านำถุงมือมาบรรจุแล้วก็แบ่งขายอีกทีนะครับครับผมและในส่วนของถุงมือที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็คือเป็นถุงมือที่นำเข้ามาเป็นกระสอบประมาณนี้นะครับเราคือมาคัดแยกอันนี้คุณฟังจากทางบริษัทคนพูดนะครับก็คือคัดแยกในส่วนของอันไหนที่ไม่ดีก็คือคัดทิ้งไปแล้วก็อันไหนที่พอใช้ได้ก็จะบรรจุลงกล่องซึ่งตามการกระทำอย่างเงี้ยเรามองว่าเป็นการผลิตเครื่องมือแพทย์คือผลิตถุงมือยางครับเพื่อจำหน่ายครับผมซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตจากอย.ครับผมคุณพันยศรับไหมคะว่าถุงมือพวกนี้เป็นถุงมือที่ใช้แล้วก็ยังไม่ได้รับชัดเจนครับคือแจ้งแค่ว่านำเข้าถุงมือมาซึ่งการนำเข้ามาเขาอ้างว่าเขาได้ขออนุญาตอย.เรียบร้อยแล้วครับผมนำเข้าจากประเทศไหนอันนี้ต้องถามเขาอีกทีครับครับส่วนของยาเนี่ยค่ะเราจับกลุ่มผู้ต้องหาได้กี่คนแล้วจากที่ท่านผู้การพูดไปนะครับเราระดมเข้าทำการจับกุมทั้งหมด5จุดนะครับคือทั้งได้ผู้ต้องหาทั้งหมด5รายครับผมก็รายละเอียดตามที่แจ้งนักข่าวไปนะครับหลายจังหวัดคือจากที่ผ่านมาตามที่รองสาวยอพูดนะครับก็คือมีรถเล่เข้าไปขายตามชาวบ้านแต่ปัจจุบันนี้ก็คือหลังจากการสืบทราบมาก็คือรถเล่นี้ก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าหลังจากเราระดมจับเป็นเมื่อตอนปี60เนี่ยก็คือรถเล่เนี่ยอาจจะน้อยลงไปแล้วช่วงปัจจุบันนี้ก็คือนำมาขายในสื่อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ขายยากันอย่างเถื่อนมากมายครับเราได้ร่วมกับทางอย.เข้าดมการจับกุมในครั้งนี้ก็ได้หลายพื้นฐานครับผมพยานหลักฐานนะครับก็พี่น้องสื่อมวลชนคงเห็นสภาพถุงมือนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมันเป็นอันตรายนะครับถ้าเราจะดูว่าเอ๊ะส่งนอกอะไรเนี่ยจริงๆมันส่งนอกจริงส่งนอกก็กลับเข้ามาประเทศไทยเยอะแยะนะครับบางทีของที่เราใช้เนี่ยนะครับบางทีก็ผลิตเมดินไทยแลนด์เนี่ยส่งไปนอกเสร็จแล้วก็ใช้กลับเข้ามาที่เราไปมันก็เราก็ต้องบริโภคอีกเราก็คิดว่ามันมาจากต่างประเทศนะครับตลาดของเขาที่ตลอดทั้งหมดเลยนะตลาดการแสดงอะไรทุกอย่างรอหมดค่ะไม่มีไม่ได้ขอแหละครับมีเรื่องเติมไหมครับถ้าไม่มีเรื่องเติมนะครับก็ขอขอบคุณทางสำนักงานอาหารอริยานะครับอย.นะครับแล้วก็ปปบ.นะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็ตลอดจนสื่อมวลชนนะครับที่มาร่วมรับฟังแถลงข่าวถ้าผมมองอย่างนี้ว่าการแถลงข่าวนะครับคุณสริพลไปให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับว่าหนึ่งอันตรายของยาผีบอกนะครับซึ่งอาจจะเป็นกินยามณีเป็นอาหารเป็นอะไรแล้วแต่นะครับก็คือยาที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับที่ไม่ผ่านจากแพทย์นะครับอันตรายไม่อยากผ่านสถานพยาบาลที่ถูกต้องนะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังในการที่จะบริโภคในการที่จะใช้นะครับหากมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของยานะครับก็สอบถามมาที่อย.นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับถุงมือที่วันนี้มีการจับกลุ่มนะครับว่าถือว่าเป็นการป้องกันนะครับเพราะถุงมือนี้บางทีถ้าไม่ได้คุณภาพนะครับมีรูรั่วต่างๆเราไปใช้ไปจับเชื้อโรคเข้าถุงมือนะครับก็เป็นอันตรายต่อพวกเราแล้วถ้าส่งไปต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอันตรายนะครับภาษาพวกเรานะครับเป็นสำคัญแล้วก็สิ่งที่จะ
ได้ตรงนี้นอกจากนั้นก็คือหากพี่น้องประชาชนนะครับพบปลอดแสในการมีการจับหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาธีรามณีหรือถุงมือหรือเครื่องมือแพทย์หรือยาต่างๆนะครับที่มีความสงสัยว่าจะไม่ได้คุณภาพนะครับขอให้ผู้งานแจ้งมาที่อย.นะครับแจ้งมาที่ปปก็ได้นะครับเพื่อเราจะร่วมกันในการดำเนินการสืบสวนกับผู้ก่อตั้งนะครับประเทศมีผู้กระทำแบบนี้ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติต่อประชาชนนะครับขอขอบคุณมากครับครับนะครับครับเชิญครับครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับดีครับพอพอจะรอตอนนี้ไม่สวยใช่ไหมมันดูดีขอบคุณครับ